สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะเป็นการเรียนของอาจารย์วีระออนวัฒนานะคะจะสอนในเรื่องการคำว่าทีมเวิร์คค่ะหรือว่าเวิร์คทีมค่ะก็จะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยนะคะเวิร์คทีมเนี่ยมีคำว่าเวิร์คข้างหน้าใช่ไหมคะแล้วก็คำว่าทีมและอีกคำหนึ่งก็คือทีมเวิร์คเพราะฉะนั้นไอ้สองคำเนี่ยดูเหมือนความหมายมันจะคล้ายกันมากเลยเพราะเราก็เคยถามหลายๆคนนะคะว่าไอ้เวิร์คทีมที่เวิร์กต่างกันอย่างไรซึ่งบางทีกลุ่มผู้อบรมแล้วก็ตอบกวนๆมาเหมือนกันโอ้อาจารย์มันสลับที่กันเท่านั้นแหละเข้าใจไหมคะแต่จริงๆมันสลับที่จริงแต่ความหมายมันคนละแบบเลยนะคะท่านครูจะอธิบายให้เห็นภาพชัดนิดนึงนะคะว่าไอ้สองตัวเนี้ยความหมายแตกต่างกันยับเยินคือตรงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเวิร์กทีมหรือทีมเวิร์กความหมายเดียวกันก็คือที่ใดมีคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปมาร่วมด้วยช่วยกันและทำงานโดยใช้ทรัพยากรของบริษัทเดียวกันและมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันนั่นเขาเรียกว่า work team กับ team work แล้วแต่ความสำเร็จของสองตัวนี้มันต่างกันยับดูนะคะ work team ไม่มีตรงนี้ค่ะมันอาจจะมีตรงนี้ก็ได้แต่เป็นใจเชิงลบผู้สายด้วยหัวใจนะแต่ team work มันเป็นหัวใจเหมือนกันแต่ความหมายว่าบวกเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนระดมสมองนิดนึงนะคะหัวใจดวงหนึ่งถ้าเราพูดถึงหัวใจดวงหนึ่งแล้วมีความหมายบวกๆทั้งหลายหรือลองระดมให้ครูฟังสิคะเอาเรื่องลบก่อนแล้วกันลบก่อนพูดออกมาแล้วความหมายมันเชิงลบมากเลยเช่นเศร้าใจเร็วค่ะช่วยกันพูดเลยค่ะเศร้าใจเศร้าหมองเศร้าหมองโอเคอะไรเหนื่อยใจแล้วค่ะลำบากใจอึดอัดใจกังวลใจสะเทือนใจไม่สบายใจแค้นใจขาใจสักสี่ใจแล้วใจเชิงลบค่ะพอพูดออกมาแล้วมันรู้สึกลบเสียใจน้อยใจใจหายใจหมดหมองใจเศร้าใจเศร้าใจเอาความหมายเด็ดๆแล้วสองใจน่ะที่มันมีความหมายเชิงลบนะอิจฉาละอาใจเอาแล้วความหมายสุดท้ายใจร้ายใจเหนื่อยล้าเหนื่อยหน่ายใจเหนื่อยหน่ายใจโอเคเอาล่ะท่านครูสรุปทีนะหัวใจเชิงลบที่มีความหมายพูดออกมาแล้วมันรู้สึกไม่ชอบเลยเศร้าใจเสียใจอึดอัดใจสะเทือนใจอึดอัดหัวใจกังวลใจทุกข์ใจอิจฉาละอาใจเสียใจทุกข์ใจเศร้าใจความหมายลบทั้งสิ้นคำถามใครอยากได้ตรงนี้บ้างหัวใจเชิงลบไม่มีใครอยากได้แต่ถามว่าใครเป็นผู้ปะใครเป็นผู้ทำให้เกิดหัวใจเชิงลบค่ะตัวเราเองคนทั้งนั้นแหละคนนี้ที่ทำงานใช่ป่ะคะคนนี้ที่ทำงานสามารถที่จะสร้างบรรยากาศหัวใจบวกก็ได้หัวใจลบก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราเรียนเรื่องการทำงานทีมเนี่ยสิ่งที่จะทำให้เข้าใจง่ายๆคือคำว่า work team หมายความหมายมันเหมือนกันเป๊ะเลยนะแต่ผลลัพธ์มันต่างกันที่ใดก็ตามมีคนทำงานที่เป็นสไตล์ work team ทำตามคำจำกัดความเป๊ะแต่ที่นั่นจะมีหัวใจเชิงลบลอยมาเรื่อยๆคือทำงานสุดอึดอัดใจเดี๋ยวก็เศร้าใจอุ้ยเดี๋ยวเสียใจอุ้ยน้อยใจอุ้ยบายฉันละเบื่อหัวใจอุ้ยตายแล้วฉันเหนื่อยหน่ายใจเหลือเกินตายละที่นี่ทำไมฉันไม่อยากจะมาเลยเพราะฉันรำคาญใจมากเลยคำถามเราเคยเป็นอย่างนั้นเป็นบ้างไหมในที่ทำงานหรือในการฝึกงานถ้าในที่ใดก็ตามมีคำพูดเหล่านี้ความรู้สึกเหล่านี้เชิงลบมันออกมาเรื่อยๆตรงนั้นเขาเรียกว่าการทำงานแบบเวิร์กทีมไม่ใช่ทีมเวิร์กนะคะแต่ที่ใดก็ตามมีการทำงานแบบทีมเวิร์กหมายถึงว่าตื่นเช้าคุณสะบัดผ้าห่มมันแสนหนักลุกขึ้นมาได้แล้วคุณอยากไปมากเลยถ้าไปที่นั่นคุณจะเจอกับภาพนี้อยู่ตลอดเวลาหัวใจเชิงบวกลอยมาอ้าวพูดสิคะมีอะไรบ้างดีใจอิ่มใจสุขใจสบายใจแล้วค่ะแล้วค่ะยังทันอยู่ค่ะร่าเริงใจเปรมปรีใจใจแล้วค่ะตื้นตันใจประทับใจประสานใจอิ่มเอมใจเห็นอกเห็นใจเข้าอกเข้าใจชื่นบานใจชื่นอกชื่นใจอีกสักสองใจอุ่นใจอุ่นใจและสบายใจชอบใจชอบใจพอใจถามว่าไอ้ใจพวกนี้ไม่มีใครอยากไม่อยากได้จริงป่ะไม่มีใครไม่อยากได้ใครเป็นผู้สร้างก็เรานั่นแหละเราทั้งนั้นแหละ
พราะฉะนั้นเห็นความต่างหรือยังคะกับคำว่า work team กับ team work เห็นความต่างหรือยังชัดนะนะคะเพราะฉะนั้นที่ใดก็ตามนะสรุปบ้านของเราเหมือนกันถ้าบ้านของเราอยู่แล้วใจเชิงลบมันลอยมาที่นั่นบ้านของเรามีการอยู่กันแบบ work team คือพูดง่ายไม่ได้ใจกันเลยเข้าใจมั้ยคะต่างคนต่างพูดเนี่ยต่างคนต่างทำตามใจที่ของตัวเองชอบแต่ที่ใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นบ้านของเราอยู่กันแล้วมีความสุขมาที่ทำงานแล้วเปรียบดังสวรรค์บ้านดังวิมานนั่นหมายถึงว่าใจเชิงบวกมันลอยเรื่อยเข้าใจความหมายของมันแล้วนะทำงานด้วยหัวใจเข้าใจความหมายแล้วนะเพราะฉะนั้นเรามาดูคำจำกัดความนิดหนึ่งนะคะเพื่อจะฝากเป็นข้อคิดว่าน้องมาฝึกงานที่นี่หรืออีกหน่อยจะไปฝึกงานที่ไหนนะคะน้องมีตรงนี้ไหมเพราะถ้าตามใดก็ตามคนที่นั้นไม่มีไอ้ความหมายของคำว่าทีมเวิร์กหนูไปอยู่ที่ไหนนะจ๊ะโอกาสที่หนูจะสร้างทีมเวิร์กมันยากมากเลยคือมันได้แต่ความหมายเหมือนครูอ่านในแก๊งลูกหมูอ่ะเข้าใจไหมคะครูก็ได้แต่ความหมายเมื่อกี้เห็นน้องๆก็อธิบายคือความหมายที่มันถูกแต่ว่าเขาเข้าใจลึกๆไหมว่าไอ้การทำงานเป็นทีมหรือเขาเรียกทีมเวิร์กมันคืออะไรเพราะมันละเอียดอ่อนมากเข้าใจนะคะอ่ะมาดูตัวแรกนะ T E A N W O R K ใช่ไหม teamwork ซึ่งทุกองค์กรเนี่ยต้องการมากเลยนะและทุกองค์กรเวลาเข้าไปอบรมเขาก็ไม่รู้เลย work team กับ teamwork มันคืออะไรเพราะครูบรรยายเรื่องเนี้ยกับธรรมศาสตร์เนี่ยไม่เป็นร้อยรุ่นนะทุกคนที่เข้าไปเนี่ยไม่เข้าใจ2ตัวเนี้ยเข้าใจไหมคะแต่พออธิบายคำว่าหัวใจเมื่อบวกลบเนี่ยเขาเริ่มเก็ตและเริ่มมาประเมินตัวเองถูกว่าตัวเองนั้นเนี่ยเมื่อเข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งขององค์กรถ้าเราสมมติว่าในองค์กรเรามี10คน15คนหรือ50คนกี่คนก็ได้ยิ่งเยอะการสร้างทีมเวิร์คยิ่งยากเข้าใจไหมแต่ยิ่งน้อยถ้าหนูเข้ามาแล้วหนูฝึกในเรื่องของการสร้างทีมเวิร์คได้และเป็นนิสัยถาวรนะหนูไปอยู่ที่ไหนหนูสบายหนูจะเจอองค์กรใหญ่ๆหนูก็อยู่ได้แม้องค์กรนั้นเนี่ยจะเต็มไปด้วยคนไม่น่ารักเลยแต่หนูจะปรับตัวได้ถ้าหนูเข้าใจตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้น T เนี่ยมันย่อมาจาก Trustดูนะคะหัวใจเชิงบวกมันคนที่จะทำงานเป็นทีมแบบที่ไหนได้คุณมีความเชื่อไว้เนื้อเชื่อใจกันไหมอ่ะเชื่อใจกันไหมอ่ะนะคะมันต้องถามตัวเราเองนะไม่ต้องไปถามใครเพราะว่าคนที่จะสร้างทีมเวิร์คคือทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของทีมนะคะแต่ถ้าสมมติในองค์กรนั้นมีแต่คนมาทำงานแล้วขาดความไว้เนื้อเชื่อใจโอ้โหจะไปสร้างทีมเวิร์คอย่าหวังค่ะอย่าหวังว่ามันจะเกิดนะคะตัว E คือ empathy คืออะไรคะความเห็นอกเห็นใจนะคะที่นั่นมีความเห็นอกเห็นใจกันไหมนะอย่างวันเนี้ยหนูสังเกตนะว่าทำไมครูบอกว่าหนูต้องไปดูนะคะว่าพี่เขาอ่ะได้กินอะไรยังหนูจำได้ไหมคือไปถึงเนี่ยทางโรงเรียนเขาก็เอาขนมมาให้เข้าใจไหมคะคือพวกเรานั่งกินกันโดยไม่ได้ดูว่าเฮ้ยยังมีพี่อีกคนนึงเข้าใจไหมเพราะถ้ามามองเนี่ยคือมนุษย์ทุกคนเท่ากันเท่าเทียมกันอย่าไปมองว่าคนรู้ต้นต่อยต้อยต่ำเพราะเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยทุกคนมีค่ามีเกียรติแล้วก็มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นอย่างพี่แป๊ะเนี่ยนะคะอย่างพี่แป๊ะเนี่ยเวลาเข้ามารับพวกเราเนี่ยเขาต้องตื่นก่อนพวกเราชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงเข้าใจไหมคะถามว่าเขาเหนื่อยกว่าเราไหมเหนื่อยกว่าเราแน่มันเวลาเราสมมติเราเลิกสองยามเนี่ยเรามาถึงสองยามเขาจะต้องถึงตีสองนึกออกไหมคะมันตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะคะที่ครูบอกว่าในการที่เราจะทำงานร่วมกับผู้ใดก็ตามในองค์กรนั้นก็จะมีหลายตำแหน่งมากนะคะบางคนอาจจะเป็นพนักงานทำความสะอาดบางคนจะเป็นลูกเป็นนี่แต่ทุกตำแหน่งมีค่าและอะไรคะมีความสำคัญเท่าเทียมกันนะคะเพียงแต่ทำหน้าที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเราจะทำงานทีมเวิร์คได้ดีเนี่ยคือเราต้องเห็นคุณค่าของความเป็นคนซึ่งกันและกันและเมื่อเราเห็นคุณค่าของความเป็นคนนั้นเนี่ยเอมพาธีมันจะเกิดรู้สึกเห็นอกเห็นใจนะคะในขณะที่เพื่อนด้วยกันคนไหนทำงานดูหนักนะคะถ้าคนมีความเห็นอกเห็นใจไม่ต้องให้บอกเราถึงเวลาเราไปช่วยได้เลยนะคะเพราะนั่นก็เป็นจุดหนึ่งนะคะเพราะครูย้ำนะคะว่าเรื่องของการสร้างทีมเวิร์คไม่มีทางสร้างสำเร็จนะถ้าแต่ละคนของที่นั่นไม่ได้ปรับตัวเองนึกออกไหมคะให้เข้ากับในเรื่องของความหมายของมันเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นใจเชิงบวกเชิงลบหนูดูความหมายนะทุกอารมณ์ด้วยใจหมดเลยนะคะไว้เนื้อเชื่อใจเห็นอกเห็นใจตัว A คือ agility นะคะ agility แปลว่าคนทำงานเป็นทีมเนี่ยอยู่เป็นทีมเนี่ยไม่ว่าอายุเขาเท่าใดแต่เขาจะเป็นคนคล่องแคล่วว่องไวกระฉับกระเฉงมากเลยอายุเป็นเพียงตัวเลขเข้าใจนะคะ
เพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีอายุเท่าไหร่โอ้โหตายแล้วฉันก็แก่แล้วจะอะไรกับฉันนักหนาเนี่ยหรอแบบคะเพราะฉะนั้นคนทำงานเป็นทีมเนี่ยอายุเป็นเพียงตัวเลขเขาจะกระฉับกระเฉงมากนะคะไม่อืดไม่อ่านว่าหนูจะสังเกตนะคะหนูไปกับครูเนี่ยเราฝึกการเราฝึกความกระฉับกระเฉงหมดเลยใช่ป่ะใช่ป่ะเพราะฉะนั้นหนูคนอื่นอ่านมันอยู่กับครูไม่ได้เลยนะเพราะอะไรเพราะงานมันเร่งอ่ะเข้าใจไหมคะแต่ถ้างานมันเร่งแล้วมันไม่มีความเข้าใจก็จะบ่นโอ้อะไรกันเนี่ยเงินก็ไม่ได้เงินชิบหายเลยจะบอกแบบคะมันจะบ่นแต่ถ้าสมมติว่าเรามีความเข้าใจว่าโอเคงานนี้มันเป็นงานกุศลนะคะเพราะเราร่วมแรงร่วมใจเราทำงานเราเหนื่อยแต่สิ่งที่เราเหนื่อยก็คือเราได้เรียนรู้เราได้ประสบการณ์แล้วเราก็ได้สะสมบุญกลับมานะคะว่าตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ครูบอก agility คือต้องมีความกระฉับกระเฉงว่องไวและตัวนี้สำคัญมากนะคะตัวนี้ก็คือ merry maker มันคนที่ทำงานเป็นทีมกับคนอื่นได้ต้องเป็นคนเขาเรียกรื่นเริงนะคะรื่นเริงมากเลยคือพูดง่ายว่าแม้กระทั่งอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เอื้อแต่เขาก็รื่นเริงเข้าใจไหมคะไม่ใช่โอ้โหมันการที่จะเป็นคนรื่นเริงได้คือมันจะต้องคิดเชิงบวกได้ตลอดเวลาที่เชิงบวกคืออะไรคะคือไวต่อการปรับทัศนคติลบให้เป็นบวกไม่ใช่โอ้โหพอลบแล้วรู้ตาแล้วอาจารย์รู้มากวายแล้วได้ออกไหมคะนั้นเมื่อมีความคิดเชิงลบมานี่คือมันต้องดีออกไปเพราะมันทำร้ายตัวเราให้จิตวิญญาณเราเศร้าหมองเข้าใจนะคะเราต้องพยายามที่จะดึงมาโอเคไม่มีใครไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทำร้ายจิตวิญญาณของเราเพราะจิตวิญญาณของเราสำคัญมากจิตวิญญาณของเราที่จะทำงานได้ดีก็คือเบิกบานเข้าใจไหมคะเบิกบานเพราะวันนี้หนูจะสังเกตนะคะถ้าหนูไปหลายโรงเรียนครูเนี่ยจนถึงโรงเรียนสุดท้ายวันนี้ครูจิตวิญญาณเศร้าหมองหลายโรงเรียนกันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนสุดท้ายเข้าใจไหมคะโอ้ยคนก็น้อยครูก็ไม่ใส่ใจผอ.ก็ไม่ใส่ใจเข้าใจไหมคะแต่คนเราเนี่ยของขึ้นได้เพราะมนุษย์เราเป็นมนุษย์อารมณ์เรามีถูกไหมคะมันพอขึ้นปุ๊บเนี่ยหนูสังเกตไหมคะพอขึ้นปุ๊บเนี่ยครูต้องพยายามหาทางดับเข้าใจครูต้องวิ่งเข้าไปแล้วเรียกแล้วไปดำเนินการแทนครูดีกูไปแล้วขึ้นรถแล้วเข้าใจไหมคะเพราะถ้าขืนอยู่เนี่ยจะวิ่งกับเด็กถูกไหมคะแต่ว่าโกรธนะโกรธได้แต่อย่าปล่อยให้ตะวันตกดินแล้วยังโกรธอยู่นั่งนึกออกไหมคะฉะนั้นครูก็รีบโทรไปหาอาจารย์เห็นไหมได้ยินหรือเปล่าคะวันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะคะที่บอกว่าเมอร์รี่เมสเกอร์เนี่ยคือคนทำงานเป็นทีมเลยที่ต้องปรับอยู่ตลอดเวลานะคะให้จิตวิญญาณของเราลื่นเลิงเบิกบานแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าเราปรับได้ชีวิตเราจะมีความชื่นชมยินดีและมีสุขมากเลยนะคะมาดูตัวต่อไป TEAM ครูพูดเร็วไปไหมเนี่ยเพราะครูเล็กมากเลยนะคะไม่จับทันนะคะ willingness willingness แปลว่าอะไรคะแปลว่าอะไรแปลว่าอะไร willingness willing คนที่มี willing เนี่ยคือพวกนี้ว่ากระตือล้นอ่ะเข้าใจไหมคะเป็นคนมันคล้ายๆกับเมอร์คล้ายๆกับ agility นะแต่เป็นคนที่กระตือรือร้นแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกอะไรนะหนักเอาเบาสู้แล้วก็พร้อมที่จะลุยทุกเรื่องนะสู้ไม่ถอยไม่ใช่เจองานแบบไม่ถอยดีกว่านึกออกป่ะคะเอานินทาดีกว่านึกออกป่ะคะเอาบ่นซะดีกว่าอย่างนี้จะทำงานเป็นทีมลำบากมากนะคะขนาดเดียวกันตัว O เขาเรียก opportunity คนที่เราจะทำงานเป็นทีมได้ดีคือจะต้องใจกว้างนะให้โอกาสทุกคนได้มีส่วนร่วมในสิ่งดีๆไม่ใช่ว่าโอ้ของดีฉันเอาหมดเลยนึกออกป่ะคะแต่ของที่แย่ยกให้คนอื่นคือพูดเนี้ยต้องร่วมรู้จักแบ่งปันรู้จักเปิดโอกาสให้ทุกคนในทีมนั้นเนี่ยได้มีสุขร่วมเสพต้องใช้คำว่าอย่างนี้นะมีทุกร่วมต้านนะคะมันคือให้โอกาสที่ดีๆซึ่งกันและกันนะคะแต่ไม่ใช่ว่าของดีถ้าฉันเป็นคนเหมือนกับโอเคถ้าเราเป็นคนจัดเนี่ยเราเอาของดีไปก่อนเลยไม่ได้นะคะนั่นการทำงานในทีมเนี่ยคือต้องมีความรักต่อเพื่อนมนุษย์แล้วก็พยายามที่จะให้โอกาสทุกคนเท่าเทียมกันขนาดเดียวกันตัวนี้คือ recognize นะคะ recognition recognition นะคะก็คืออะไรคะการยอมรับเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันสุดท้าย knowledge transfer knowledge transfer แปลว่าอะไรคะแปลว่าแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เราจะเห็นนะคะที่ confirm tour ทำได้ดีมากซึ่งท่านสัญญาก็พยายามให้พวกเรามาแชร์ประสบการณ์นะคะคนนี้ไปนู่นคนนั้นไปนี่คนนี้ไม่ได้ไปก็จะรู้ซึ่งกันและกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยครูว่าเป็นสิ่งที่ดีเข้าใจไหมคะภายใต้เวลาจำกัดที่น้องมาอบรมที่น้องมาฝึกงานนะคะน้องเก็บเกี่ยวแต่ละเรื่องไม่เท่ากันหรอกแต่การที่เขามีโอกาสให้มาแชร์ไอเดียมาแบ่งปันประสบการณ์คุณคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะเพราะน้องจะใช้เวลาอันจำกัดเนี่ยแต่เรียนรู้ในสิ่งต่างๆได้ครบวงจรนะคะเพราะตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่ง
นะแต่สิ่งที่ครูอยากจะฝากไว้เนี่ยเมื่อเข้าใจความหมายของคำว่า teamwork เห็นไหมคะหนูเห็นความหมายแต่ละตัวแล้วดีไหมมันดีมากเลยนะคะแต่ตรงนี้เขาถึงบอกให้คำจำกัดความว่าคนที่จะทำงานเป็นทีมได้เราจะต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้เพราะถ้ามีคุณสมบัติเหล่านี้มันจะเกิดใจเชิงบวกมากแต่ถ้าเราไม่มีมันเกิดยากมากเลยนะนี่คือสิ่งที่บอกมันสร้างยากเหลือเกินทีมเวิร์กไม่ใช่เรื่องง่ายใครๆก็อยากทำงานเป็นทีมหน่วยงานต่างๆนี่ทุกปีนะคะส่งพนักงานนี่มาอบรมเยอะมากเยอะมากเอายกตัวอย่างไหมคะวอล์กแรลลี่ก็เป็นตัวหนึ่งของการทำงานเป็นทีมครูออนก็จัดวอล์กแรลลี่นะและองค์กรต่างๆก็ทุ่มเงินมหาศาลนั้นในการนำลูกทีมตัวเองเนี่ยไปอบรมวอล์กแรลลี่โอ้ไปเดินไปกินอะไรกันทั้งคืนทั้งวันนึกออกไหมคะไปหาจุดนู่นจุดนี่โอ้โหกลับมาเต็มไปด้วยบรรยากาศของความรักและผูกพันแต่ไม่นานผู้ใดก็สลายนะคะเมื่อนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดอ่อนก็คือจุดอ่อนของสังคมไทยคืออบรมแยกแต่เราไม่มีการติดตามผมในที่สุดก็ไม่เกิดผลเพราะไม่มีใครจำอะไรได้หรอกแล้วโครงการของครูจึงต้องใช้วิธีการคือย้ำคิดย้ำทำย้ำทวนและเราต้องใช้เวลาถึง1ปีนะคะแต่1ปีที่ถามว่าทรหดไหมแสนสาหัสเข้าใจไหมคะนอกจากแสนสาหัสแล้วเนี่ยยังเสียเงินมากมายมหาศาลต้องใช้คำว่านี้นะคะแต่เรารู้ว่าถ้าเราอบรมปุ๊บแล้วเราไม่มีการติดตามผลไม่มีทางเกิดหรอกไม่มีทางเกิดนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือจุดหนึ่งที่โครงการครูถึงมุ่งมั่นก็เห็นไหมคะวันนี้อาจารย์เก็บมาหลายรุ่นเรียนนะเขาเขียนเลยเขาบอกครั้งแรกที่เข้าอบรมเนี่ยไม่คิดเลยเขาบอกไม่เชื่อเลยว่าจะมีการติดตามผลและนานถึงปีเพราะว่ามันจะทำได้เหรอมันก็คงเหมือนกับโครงการต่างๆที่อบรมปุ๊บแล้วก็จบและในที่สุดเราก็ทำให้ดูว่าเราทำจริงนะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งซึ่งอาจารย์เขาก็เขียนทุกคนเลยนะคะเขียนไม่เห็นว่าเขาเห็นพัฒนาการแล้วเห็นชัดเจนว่าเด็กเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วตรงนี้ครูก็เลยบอกให้ทราบนะคะว่าวันนี้หนูยังเด็กนะหนูยังไม่ได้ผ่านกระบวนการอบรมเลยมากมายแต่ในอนาคตอีกไม่นานนะคะเมื่อหนูโตขึ้นแล้วก็เข้าไปอยู่ในแวดวงการทำงานบริษัทจะส่งหนูไปเรียนรู้เรียนนี่และให้หนูจำไว้เลยนะคะว่าหนูอบรมแล้วหนูจะจำอะไรไม่ได้เลยถ้าหนูไม่เอามาใช้และถ้าอบรมแล้วไม่มีการติดตามผลยิ่งไม่เกิดผลลัพธ์แล้วเรานึกถึงสิสมัยหนูเรียนป.4หนูจำได้ไหมหนูเรียนอะไรมาป.6หนูจำได้ไหมพอเข้าจบปริญญาตรีจำอะไรได้ไหมรู้แต่ว่าเรียนเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่เนื้อหาจำไม่ได้เลยจริงหรือเปล่าคะนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือทฤษฎีของความเป็นจริงนะคะคนเรามีสมองจำกัดเราไม่สามารถจำอะไรได้มากมายภายใต้เวลาอันจำกัดนะคะแต่ถ้าเราได้มีโอกาสได้ฝึกฝนเอาไปทำนั่นแหละจะติดตัวเรายาวนานแสนนานนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดนึงนะคะเมื่อน้องทราบถึงความหมายแล้วครูออนก็ขอให้สองสูตรเท่านั้นเองนะเพราะวันนี้เราไม่พูดมากเพราะทุกคนก็เหนื่อยครูออนก็เหนื่อยเข้าใจไหมคะสูตรแรกก็คือตัว ABCD นะคะเขาบอกว่าคนที่จะทำงานเป็นทีมได้นอกจากหนูจะต้องปรับตัวนี้ให้มีพฤติกรรมที่จะนำมาหัวใจจะบวกได้แล้วถ้าหนูใช้สูตรนี้นะคะโอกาสจะประสบความสำเร็จได้ง่ายกว่า A ก็คือ attitude ก็คือความที่เชิงบวกซึ่งเราเรียนอยู่ตลอดเวลาเราท่องอยู่ตลอดเวลาคิดบวกนะคะเพราะฉะนั้นคิดบวกนี่ไม่ใช่ง่ายเพราะว่าวันทั้งวันเราไม่ได้เจอคนน่ารักตลอดเราเจอคนหน้าไปหน้าถีบก็เยอะนึกออกป่ะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็แวบมาเดี๋ยวก็เกิดอารมณ์บอจอยตรงนั้นมาเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะต้องคิดดีคิดบวกและคิดอย่างไรเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มฝึกที่จะจูนอยู่ตลอดเวลาพอคิดลบมาโอ้เราไม่ได้ทำเพื่อคนอื่นนะเราทำเพื่อตัวเราเพื่ออะไรไม่ให้จิตวิญญาณเราเศร้าหมองเพราะฉะนั้นเราก็ปรับเลยนึกออกดูภาพบอกไหมปรับเลยเพราะถ้าเรามันหมกมุ่นคิดแต่เรื่องนั้นๆเราก็เศร้าเข้าใจไหมคะทำไมเป็นอย่างนี้แล้วพอเศร้าตามมาสิ่งที่ตามมาคือปากเราจะไม่ดีเข้าใจยังปากเราจะเริ่มไปพูดและนินทาแล้วเข้าใจยังคะซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าเราทำบาปเข้าใจไหมเพราะครูบอกตั้งหนูตั้งแต่แรกแล้วไงว่าการพูดร้ายการพูดนินทาการพูดอะไรที่เป็นผลลบกับผู้อื่นมันเป็นจิตวิญญาณเศร้าหมองทำให้เขาเศร้าหมองเราเศร้าหมองแต่เราต้องรับชะตากรรมคืออะไรคะเราจะไปนรกบึงไฟบาลัยการแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้จึงเตือนเสมอนะคะความคิดลบนำมาซึ่งปากลบใช่ไหมคะไอ้นินทาส่อเสียดเยียดย้ำงุ่มงำห้องบ่นมันจะออกมาด้วยเมื่อเราคิดลบนะคะมันตรงนี้เราจะสร้างตัวนี้ของเราได้คือเราต้องมี attitude คือบวกซึ่งมันทำยากเพราะเราต้องเชื่อ believe เชื่อว่าเราทำได้เชื่อเพราะถ้าเราไม่เชื่อยังไงเราก็ทำไม่ได้เพราะเรามีความสามารถไงเราเป็นมนุษย์ที่มีสมองเรามีค่าด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคนอื่นทำได้ทำไมเราทำไม่ได้อะจริงป่ะเพราะเราต้องเอาจริง
ะคะเมื่อก่อนครูออนไม่ได้เลยคิดลบตลอดเวลาใครแหลมมาใครคิดต่างมึงเด็กมึงเลวหมดนึกออกป่ะเข้าใจเลยค่ะแต่หลังจากที่ฝึกตรงนี้ฝึกมาเป็นระยะนานก็เริ่มปรับได้ทุกอย่างอยู่ที่การฝึกทั้งนั้นนะคะขณะเดียวกัน B belief คือเชื่อ C คือ commitmentนะ commitment เพราะฉะนั้นทุกวันเนี่ยหนูได้เรียนรู้ความหมายตรงนี้แล้วคือครูอยากจะให้หนูต้องสัญญากับตัวเอง commitment นะคะมาฝึกงานกับพี่สัญญาถ้าอย่างน้อยได้คำว่าไอ้ตรงนี้ไปนะคะมันก็เป็นสิ่งที่ดีติดตัวในชีวิตของเรา commitment ต้องสัญญากับตัวเองตลอดเวลาว่าถ้าไม่สำเร็จไม่มีวันเลิกลาไม่สำเร็จไม่มีวันเลิกลานะคะเพราะถ้าหนูครูไม่มีเวลาอธิบายนะถ้าครูสอนในเรื่องของการบริหารเอ็นเชการบริการที่ประทับใจครูจะอธิบายเรื่องนี้เยอะมากแล้วครูมีประสบการณ์เกี่ยวกับตัวครูเองเกี่ยวกับการคิดลบเยอะมากเข้าใจไหมคะซึ่งทำให้เรายากมากที่จะปรับแต่ในที่สุดถ้าเราเอาจริงเราก็ปรับได้คอมมิชเมนต์ส่วน A B C D D คือ Determination เมื่อสัญญากับตัวเองแล้วต้องทำให้สำเร็จมุ่งมั่นทำให้สำเร็จนะคะนี่คือสูตรที่หนึ่งส่วนสูตรที่สองที่จะให้ก็คือแคร์แปลว่าอะไรคะใส่ใจสนใจห่วงใยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะทำงานเป็นทีมได้ต้องรักตัวเองให้เป็นรักตัวเองให้เป็นสนใจตัวเราเองใส่ใจตัวเราเองสำรวจตัวเราเองว่าเรามีจุดด้อยอะไรที่เวลาอยู่ในทีมแล้วเพื่อนไม่ชอบนั้นเราไม่ได้เป็นมนุษย์เดียวๆเข้าใจไหมคะเราเป็นสัตว์สังคมเพราะเมื่อเราต้องทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นเราต้องรู้จุดอ่อนเขาเรียกสำรวจจุดอ่อนและย้อนสร้างจุดแข็งนะคะเพราะมนุษย์ทุกคนมีจุดอ่อนนั่นแหละไม่มีคนไหนที่ดีบริสุทธิ์นะถ้าเราบอกว่าโอ้คนนี้ดีเลิศประเสริฐศรีคือบอกให้ฟังคำเดียวเลยนะคนที่ดีเลิศตายหมดแล้วเนาะเลวบริสุทธิ์ตายหมดเช่นกันที่เหลืออยู่มีทั้งดีกับเลวประสบกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะแคร์คนอื่นได้ก็คือเราต้องมองว่าทุกคนมีส่วนดีแล้วก็มีส่วนเลวแต่ส่วนที่ไม่ดีเราไปรู้เขาเราถึงมันรู้เราก็แก้เขาไม่ได้เข้าใจนะคะแต่สิ่งที่เราจะแก้ได้คือต้องปรับตัวเราเองเท่านั้นนะคะนั่นก็คือเราก็รู้จักรักตัวเองทำยังไงอ่ะให้เราขจัดจุดอ่อนและย้อนสร้างจุดแข็งให้ได้และขณะเดียวกันเราต้องรู้จักรักผู้อื่นให้เองเพราะมนุษย์เนี่ยเราสังเกตดูนะคะเราจะรักได้แน่นอนเลยคือพ่อแม่พี่น้องญาติโกโหติเกงของเราจริงนะแต่นอกเหนือนั้นเราไม่ค่อยรักจริงหรือเปล่ามันยากนะที่จะมาให้รักคนที่ไม่สายเลือดเดียวกันมันยากนะคะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเกิดมาเป็นมนุษย์หนูต้องและโดยเฉพาะถ้าจะทำโครงการสร้างคนเก่งคนดีหนูต้องฝึกหัวใจรักเพื่อนมนุษย์ให้เองเพราะเขาคือเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายร่วมกับเราอย่างหนูไปกับครูเนี่ยหนูว่าคุณเหนื่อยไหมหนูว่าเหนื่อยไหมแล้วถามว่าได้อะไรไม่ได้อะไรหรอกนะคะแต่เรารู้สึกว่าถ้าเราก็พอมีปัญญาถ้าเราไม่ทำเลยคือว่าเราก็เห็นแก่ตัวเกินไปเข้าใจไหมคะถ้าแทนที่ครูจะนอนครูไปในแต่ละวันไปให้ข้อคิดอย่างไม่น้อยก็เป็นประโยชน์กับเด็กถูกป่ะคะแล้วหนูก็จะเห็นนะคะว่าทำไมเด็กหลายคนมันเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะเพราะตรงเนี้ยก็เป็นจุดหนึ่งที่ครูบอกมันต้องก้าวข้ามตรงนั้นให้ได้เพราะอดีตเนี่ยครูต้องบอกเลยครูเป็นคนโคตรงกเลยต้องใช้คำว่าอย่างนี้นะโคตรงกจะให้ครูบรรยายฟรีนี่ไม่มีนะคะเพราะค่าตัวครูแพงมากใช่ไหมคะเพราะเวลาอย่างมหาวิทยาลัยเนี่ยให้ครูบรรยายเนี่ยวันหนึ่งต้องจ่ายครู25,000นะและทุกแห่งที่จ้างเนี่ยอย่างธนาคารมหาวิทยาลัยจ้างครูบรรยายวันละ50,000นะมันจะให้ครูบรรยายฟรีครูไม่เอานะคะแต่หลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าไม่รู้จักแบ่งปันรู้จักรักผู้อื่นให้เป็นเนี่ยวุ้นคุณเสียชาติเกิดมากเข้าใจนะคะมันสิ่งหนึ่งที่ครูพยายามปรับเลยก็คือทำยังไงอ่ะเพื่อจะก้าวข้ามตรงนี้ให้ได้วันแรกที่ครูจะบรรยายฟรีหลักสูตรเนี่ยหลักสูตรไอ้สร้างคนเก่งเนี่ยวุ้นครูต้องสู้เขาเรียกจิตวิทยาในร่างกายมากเลยเขาบอกว่าจิตวิทยาเขาบอกว่าจะแบ่งคนออกเป็นนี้นะอิดคืออะไรคะคือความเร็วที่ซ่อนอยู่ในตัวอีโก้คือตัวกูของกูเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวสองตัวเนี่ยมันจะสู้กันอยู่ตลอดเวลาเพราะมนุษย์มีความไม่ดีอยู่ในตัวกันเยอะทั้งนั้นนะคะแต่เราจะชนะตัวตนของเราได้ถ้าชนะได้เขาเรียกว่าซูเปอร์อีโก้ซูเปอร์อีโก้เข้าใจนะคะเพราะถ้าเราก้าวข้ามตรงนี้ได้เนี่ยเราจะรู้จักรักคนอื่นได้เพราะวันแรกที่ครูจะไปอบรมเนี่ยเด็กเนี่ยนะคะครูจำได้ว่าครูต้องไปอบรมที่ชลบุรีเขาขอมาโอ้โหครูสู้มันกับอิดมากเลยอิดตัวนึงก็บอกว่าไอ้โง่ไปทำไมเสียค่าใช้จ่ายร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยต้องไปบรรยายในวัดอีตัวก็บอกว่าโอ้ชราหน่อยเพราะวันเดียวกันเนี่ยมีบริษัทเชิญมาเข้าใจไหมคะถ้าไปบริษัทเขาเอารถมารับถึงที่รถมารับถึงที่นะแล้วบรรยายเสร็จเขาก็พ
พาเราไปกินโรงแรมหรูด้วยเพราะจัดในโรงแรมแล้วก็ใส่เงินพ็อกเก็ตมันนี่มาให้อีก 50,000 แต่ถ้าไปที่นี่เงินเดินทางก็ต้องเสียเองหนำซ้ำกินข้าวเองเข้าใจไหมคะกว่าจะกลับโอ้โหถูรีถูรูถูกลางหน้าดูนึกออกว่าจะกลับมาถึงบ้านเงินก็ไม่ได้เสียเงินอีกค่ะมันสู้กันมากเลยไอ้อิดตัวนี้มันบอกมันสู้กันมากไอ้โง่ไอ้โง่เข้าใจยังคะไอ้ตัวนี้ก็บอกไปดีกว่าเราลองดูเนี่ยโอ้โหกว่ากูจะลุกขึ้นมาชนะไอ้ตรงนี้เป็นซูเปอร์เกมไม่เป็นไรไปดีกว่าถ้าไม่ลองไม่รู้เข้าใจไหมคะแต่งตัวบอกรถที่มารับว่าไว้บายวันนี้ส่งวิทยากรไปบรรยายแทนให้เขาไปรับเงินแทนครูไปบรรยายฟรีเข้าใจยังคะโอ้โหแต่เขาทำได้ผลเดียวเนี่ยมันมีความรู้สึกที่บอกไม่ถูกคือมันรู้สึกเฮ้ยเราก้าวข้ามเนี่ยก้าวข้ามความงกเข้าใจยังคะมันรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำได้อะเข้าใจไหมคะและหลังจากที่ทำได้เนี่ยพอครั้งต่อไปมันง่ายเลยนะมันคนเราเนี่ยมันมีความไม่ดีในตัวเยอะมันเราต้องก้าวข้ามตรงนั้นให้ได้นะคะเพราะครูก็บอกให้ทราบนะคะครูก็ไม่ได้คนดีอะไรนักหนาหรอกนะคือก็มีความงกเหมือนกับพวกทุกคนแหละเข้าใจยังคะแต่ถ้าวันนั้นเนี่ยระหว่างอิดกับอีโก้มันสู้กันแล้วตัวนี้มันชนะเนี่ยตั้งแต่วันนั้นเนี่ยครูก็เลยเริ่มมาทำโครงการสร้างคนเก่งคนดีสีสังคมแล้วก็เลยต้องทิ้งอาชีพเยอะพอสมควรเพราะจริงๆแล้วถ้าครูไม่ทำโครงการเนี่ยครูรวยนะจริงๆเพราะเงินเดือนครูเนี่ยไม่ต่ำกว่าเดือนละ300,000ไม่ต่ำกว่าเลยนะแต่ตั้งแต่ครูมาบรรยายโครงการนี้ครูหมดเลยหมดตัวเพราะว่ามันจะไปบรรยายก็ไปไม่ได้เพราะว่าไม่มีคนนำแทนเนี่ยหนูเห็นไหมมีใครนำแทนครูคือถ้าครูหยุดก็คือจบอ่ะเข้าใจไหมคะมันคิดขึ้นมาแล้วจะมาหยุดมันก็กระไรใช่ไหมคะมันก็เลยจำเป็นที่ต้องเดินหน้าต่อไปจะหยุดทุกปีแต่หยุดไม่ได้เลยเพราะมันก็มีของมาตลอดอย่างปีนี้เราบอกว่าเราจะหยุดตั้งแต่ยังไม่ไหวแล้วเหนื่อยเกินยังไม่ทันไรมาอีกแปดโรงเรียนจำได้ไหมที่เราไปอ่างทองไปทุกบุรีไปราชบุรีมันคือมันหยุดไม่ได้สักปีนึงอ่ะนั่นมันก็คงต้องทำไปจนเกือบหัวชีวิตจะหาไม่แล้วก็หาคนที่จะมาทำแทนนะแต่ครูปิ้งคำพูดที่พระเจ้าบอกครูว่าถ้าคุณเกิดเป็นลูกคุณมีปัญญาคุณทำอะไรเยอะแยะได้เยอะแยะแต่ถ้าคุณไม่เคยทำอะไรให้คนอื่นเลยนะคุณทำเพียงแต่เพื่อตัวคุณเองคุณเสียชาติเกิดมากซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ครูก็พยายามก้าวข้ามตรงนี้มาได้จึงทำให้วันนี้นะคะก็ทำไอ้โครงการเนี้ยเกือบพวกเนี้ยต้อง 100% เลยดีกว่า 100% นะเพราะฉะนั้นใน1เดือนเนี่ยครูมีเชิญมาบรรยายเยอะนะแต่ครูไปไม่ได้มีพรุ่งนี้เท่านั้นเองที่ไปได้เพราะเป็นคิวที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จองตัวไว้นานแล้วที่ต้องไปบรรยายผู้อำนวยการต่างๆเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์น่ะซึ่งปฏิเสธเขาไม่ได้เข้าใจไหมคะมันนี่ก็เป็นจุดหนึ่งคือว่าปีทั้งปีเนี่ยหากินได้ประมาณเท่าไหร่อ่ะเดือนหนึ่งสองเดือนต่อครั้งเข้าใจไหมคะคือสามารถไปบรรยายได้หลบได้บ้างแต่ถ้าเพราะว่าหนูก็เห็นใช่ไหมที่ไปกับครูมีทุกวันวันที่ครูไม่ได้บอกหนูหมายถึงครูไปเองเข้าใจไหมคะอย่างเนี้ย24พอ24เสร็จครูก็บินละไปกลางเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นวันที่ไม่ได้บอกหนูครูไปเองและเดือนหนึ่งมี25โรงเรียนเพราะฉะนั้นถ้า25โรงเรียนหนูดูนะใน1เดือนมันมี20กว่าถูกป่ะคะเพราะใน1วันเนี่ยต้องเอาหลายโรงเรียนไม่งั้นมันทำไม่ทันนะคะเพราะตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะคะที่บอกว่าถ้าเราจะทำงานเป็นทีมเราต้องก้าวข้ามตรงนี้ให้ได้เราต้องฝึกตรงนี้ให้ได้เข้าใจไหมคะหัวใจรักตัวเองแล้วก็รักผู้อื่นสุดท้ายค่ะหลักสุดท้ายนะคะพุชหลักสุดท้ายเนี่ยมันจะสำเร็จเราจะฝึกตัวเราเองให้มีอย่างนี้เพื่อให้เกิดหัวใจเชิงบวกใครอยู่กับเราแล้วเกิดหัวใจเชิงบวกเราจะมี A B C D เพื่อเพิ่มตัวนี้เราจะมีแคร์เพื่อเพิ่มตัวนี้ได้เขาบอกว่าใช้หลักสุดท้าย P ย่อมาจาก practice คือต้องฝึกฝนเหมือนให้ครูให้เด็กมันฝึกไงเข้าใจยังคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันไม่ใช่เกิดมาโดยอัตโนมัติไม่ใช่อยู่ๆอยากจะเก่งเลยมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นใครอยากจะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีมันเป็นไปไม่ได้เพราะมนุษย์เกิดมาเพราะมีสิ่งไม่ดีในตัวติดตัวมาด้วยนะคะเราสังเกตนะคะพ่อแม่ไม่เคยสอนให้เอาผิวคนใช่ไหมแต่เราผิวเป็นถูกก็แบบว่าพ่อแม่ไม่เคยสอนเกาหกเราโกหกได้เพราะเราเกิดมาพร้อมบาปเข้าใจไหมคะเราเกิดมาจากมนุษย์บาปเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือเรา practice ฝึกฝน U ย่อมาจาก until ฝึกฝนจนกระทั่ง S ย่อมาจาก something มีบางสิ่งบางอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเราเหมือนน้องๆที่หนูไปสัมภาษณ์เห็นไหมคะเริ่มเปลี่ยนแปลงเมื่อก่อนเคยขโมยเงินแม่เดี๋ยวนี้เลิกขโมยแล้วเมื่อก่อนไม่เคยช่วยรู้ออกไหมคะเริ่มเปลี่ยนแปลงช่วยเห็นไหมเราต้องมี something S ย่อมาจาก happen เปลี่ยนแปลงในตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นเรื่องการทำงานทีมชื่อง่ายนะโดยเฉพาะการสร้างทีมเวิร์กและถ้าหนูทำไม่สำเร็จครูเปลี่ยนตัวเดียวใช้หลักเดียวกันปุ๊บ
แต่เปลี่ยน push เป็น play 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 คืออะไรคะอธิษฐานเพราะครูเชื่อเรื่องนี้มากครูเชื่อเรื่องนี้มากเพราะอะไรคะเพราะครูเชื่อว่ามนุษย์มีข้อจำกัดและเราไม่สามารถก้าวข้ามความบาปได้หนูว่าจริงไหมหนูเรารักษาศีล5ได้ไหมตลอดเวลาเป็นไปไม่ได้ถ้าหนูพูดว่าหนูได้หนูกำลังโกหกตัวเองจริงหรือเปล่าเรารักษาไม่ได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าหนูรักษาได้ตลอดเวลาหนูไม่ต้องเชื่อเรื่องนี้ไม่ต้องทำให้ที่อยากโกหกแต่สถานการณ์ทำให้เลี้ยวไปนิดนึงเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดนึงที่เราไม่สามารถแต่เขาบอกว่าโกหกคำน้อยโทษของข้าคนตายเพราะฉะนั้นตายเราคงทำบาปเยอะๆไปหมดเลยหนึ่งวันมันตรงนี้ครูถึงได้เชื่อว่าเรามีข้อจำกัดเพราะฉะนั้นครูบอกให้เปลี่ยนคำอธิษฐานคืออะไรคืออธิษฐานกับผู้สร้างโลกเพราะครูเชื่อเรื่องพระเจ้านะเพราะอะไรคะเพราะทุกศาสนาดีหมดสอนให้คนทำความดีแต่ถ้าทุกคนทำความดีได้ตามศาสนาของตนเรื่องนี้ไม่ต้องเกิดเข้าใจไหมคะเรื่องนี้ไม่จำเป็นที่ต้องเชื่อแต่เราทำไม่ได้ไงเห็นไหมพระยังจีวรปลิวอยู่เรื่อยๆเห็นหรือเปล่าคะเพราะฉะนั้นเราทำไม่ได้นะด้วยกำลังของเราเองเรามีข้อจำกัดเพราะฉะนั้นครูก็เลยเชื่อเรื่องนี้ว่าพระเจ้าสร้างโลกสร้างโลกใบนี้สวยงามแล้วก็บอกให้มนุษย์ทุกคนนะเนี่ยรักษาโลกใบนี้ให้สวยงามนะรักษาจิตวิญญาณให้เบิกบานแต่มนุษย์ผู้แรกที่พระองค์ทรงสร้างโลกค่ะโลกเพราะพระองค์สั่งว่าต้นไม้ชั่วดีห้ามกินแต่มันออกผลสวยงามมนุษย์ผู้แรกก็เลยหยิบมากินพอหยิบมากินปุ๊บโทษกันหน้าดูเลยไอ้ผู้หญิงก็โทษผู้ชายไอ้ผู้ชายก็โทษผู้หญิงว่าผู้หญิงเนี่ยมันบอกว่ากินแล้วจะมีปัญญาเหมือนพระเจ้าส่วนผู้ชายก็บอกว่าไอ้ผู้หญิงก็บอกว่างูมันบอกงูมันล่อลวงว่าต้องกินกินแล้วจะปัญญาดีเหมือนพระเจ้าเอาเรื่องไหมคะมันมนุษย์ตกอยู่ในความบาปอาดัมอีวามันก็เลยหยิบคือพระองค์บอกว่าสารพัดสิ่งบนโลกเจ้ากินได้แต่กินไม่ได้อย่างเดียวนะคือต้นไม้ชั่วดีวันใดเจ้ากินเจ้าจะตายเพราะต้องการทดสอบมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างว่าเชื่อไหมถ้าเชื่อเจ้าจะอยู่บนแผ่นดินนี้อย่างมีความสุขมากเลยคือไม่ต้องทำอะไรมากคิดดีพูดดีทำดีเข้าใจไหมคะแล้วชีวิตมันจะมีความสุขมากแต่มนุษย์โลกเนี่ยเป็นเด็กมากินพระเลยมนุษย์เลยถูกพระองค์ทรงสาปสาปให้เหนื่อยมากอยากเหนื่อยต่างน้ำเข้าใจไหมคะท่านคนเราเกิดมาวันแรกจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตที่ต้องยอมรับเหนื่อยมากจริงหรือเปล่าชีวิตดิ้นรนนะคะและยิ่งเป็นผู้หญิงนี่พระองค์สาปเลยเพราะว่าเป็นตัวการที่ทำให้สามีตกอยู่ในความบาปด้วยพระองค์สาปว่าให้ท้องและเจ็บปวดมากเลยจะออกลูกเข้าใจไหมคะมันเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องจริงหมดนะคะครูถึงได้เชื่อเรื่องนี้มากแต่มนุษย์ก็ยังทำบาปหลังจากถูกสาปแล้วนะพระองค์ก็เลยส่งพระบุตรของพระองค์มาตายบนไม้กางเขนก็คือพระเยซูมาตายบนไม้กางเขนแต่ทำไมถึงครูถึงเชื่อเรื่องนี้ดูนะคะทำไมพระเยซูถึงอะไรถึงยอมตายเพราะถ้าพระองค์ไม่สละชีวิตนะคะคนจะก้าวพ้นจากบาปและขึ้นสู่สวรรค์ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเอาอย่างวันที่พระองค์จะถูกตรึงนะคะเขาเอาพระองค์ไปฆ่าทั้งที่ไม่มีความผิดแมสเซียลทุลีคือกษัตริย์เฮโรดแห่งกรุงอิสราเอลเนี่ยเขาไม่อยากให้ใครที่ใหญ่กว่าแต่ปรากฏว่าพระเยซูเนี่ยทำความดีมาตลอดคนติดตามเยอะมากเลยกษัตริย์เฮโรดก็เลยได้ข่าวว่าความดังของพระองค์ก็เลยสั่งให้ไปฆ่าและบอกว่าให้ไปฆ่าที่ทรมานที่สุดก็เลยเอาแส้นะคะแส้สัตว์นี่แหละตอกให้ตาให้แหลมอ่ะแล้วก็ทำเป็นแส้แล้วเหวี่ยงไปในร่างกายแล้วก็ดึงเพราะฉะนั้นน้องคิดดูนะคะแส้เหวี่ยงไปที่ร่างกายเราแล้วจิกแล้วก็ดึงเลือดไหลโศมกายเพราะว่าคำสั่งของพระราชาบอกว่าก่อนฆ่าให้เอาไปตรึงให้เอาไปอะไรนะเอาไปทรมานที่สุดๆก่อนทั่วกรุงอิสราเอลและให้เอาไปฆ่าที่ภูเขาโดยฆ่าแบบทรมานที่สุดนะคะมันการฆ่าแบบทรมานที่สุดอิสราเอลบอกแล้วว่าวิธีที่จะทำให้มนุษย์ผู้นั้นตายอย่างทุกข์ทรมานคือต้องตอกกางเขนนะคะเพราะฉะนั้นพระองค์ถูกประจานทั่วมาดูนะคะทำไมครูถึงเชื่อเรื่องนี้นะระหว่างที่เขาจับพระองค์ไปตึงนะเอ้ยจะไปตึงนะเขาก็พวดดึงเลือดทรงกายพวดดึงเลือดทรงกายเลือดไหลย้อยมาเลยหลายคนไปดูบางคนติดตามเพราะว่าอยากเห็นการอัศจรรย์เพราะรู้ว่าคนนี้เป็นพระเจ้าแต่หลายคนไปดูเพราะว่ามีความรู้สึกเฮ้ยนี่มันทำไมทนทายาทนะก็เลยถามว่าเจ้าเป็นใครพระองค์บอกว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าไอ้บ้าจะตายอยู่แล้วยังมาโกหกอีกนึกออกไหมคะพูดความจริงเราเป็นซึ่งเราเป็นเอาน้ำกดเอ้ยไม่ใช่เอาน้ำเอาแอลกอฮอล์ค่ะ
คือน้ำหูสาดหน้าถามว่าแสบไหมแสบโคตรแสบเลยโกหกกับคำเดี๋ยวนี้มาดูพระองค์พูดนะเราเป็นซึ่งเราเป็นคำถามถ้าหนูเจอสภาพนี้หนูจะเป็นอีกไหมลูกจะเป็นหัวครัวแรกครูเลิกเป็นเลยเจ็บจะตายเข้าใจไหมคะก็โดนตบซ้ายตบขวาถีบนะและนอกจากถีบแล้วเนี่ยยังเอามงกุฎนะสวมอีกมาดูนะคะพระองค์ไม่ตอบโต้ปล่อยให้เขาทำร้ายเลือดทรงกายถ้าเป็นหนูกูถามคนไปเยอะเลยนะถ้าเป็นหนูถูกตบซ้ายตบขวาและถูกกระทืบอยู่นั่นแหละหนูจะทำยังไงสวดแล้วก็มีตามคนละหมัดเลยเข้าใจไหมคะแต่ทำไมพระองค์ไม่สวนฟังให้ดีนะทำไมพระองค์ไม่สวนเพราะพระองค์รู้ว่าถ้าสวนปุ๊บจิตวิญญาณคนนั้นก็เศร้าหมองพระองค์ก็เศร้าหมองตายทั้งคู่เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นพระองค์ไม่กล้าทำบาปไม่กล้าทำบาปจึงไม่สวนแล้วก็ยอมเจ็บปวดมากทำไมพระองค์ไม่ยอมโกหกทำไมไม่โกหกล่ะครูบอกไงถ้าหวดครูคำเดียวครูเลิกเป็นเลยนะแต่พระองค์เนี่ยหวดไม่รู้กี่ร้อยทีนะจนกระทั่งไปถึงภูเขาที่จะไปถึงพระองค์พูดอยู่คำเดียวว่าเราเป็นซึ่งเราเป็นเราเป็นนะอย่าโกหกและจะช่วยเอาไหมเราเป็นซึ่งเราเป็นตอบประตูโต้ถามว่าเจ็บไหมคะเจ็บไหมคะมือสั่นละลิจะเป็นอีกไหมถ้ากลับคำไม่โกหกจะปล่อยเราเป็นซึ่งเราเป็นอีกโป้งขาหนีบกันอีกโป้งทรมานไหมทำไมพระองค์ไม่ยอมกลับคำเพราะถ้าบอกว่าเราไม่เป็นโกหกนะบาปไหมถึงได้บอกไงว่าคนคนนี้ไม่มีบาปแม้เสี้ยวทุลีแต่ยอมตายเพื่อรับความเจ็บปวดทั้งหลายรับความผิดบาปทั้งหลายที่มันไม่ต้องหลายเล่นนะไว้ที่ตัวเองเข้าใจนะคะแล้ววันที่พระองค์สิ้นลมมีโจรสองคนซ้ายและขวาโจรจำไม่ได้ซีกไหนบอกโอ้โหเจ้าแย่มากเลยนะฉันทำบาปมาตลอดชีวิตทำชั่วตลอดชีวิตนี่ฉันกำลังจะตายแกยังให้คนแห่มาเยอะเยอะฉันอีกไอ้คนเนี้ยไม่รอดคือทำบาปตลอดชีวิตและวันจะสิ้นลมก็ยังไม่เชื่อเรื่องนี้คนเนี้ยไปนรกแน่นอนมาดูอีกว่าอีกซีกหนึ่งคุณไปรู้ซีกซ้ายซีกขวาโอ้ที่แท้ท่านเป็นบุตรของพระเจ้านี่เองขอพระองค์ช่วยข้าพระเจ้าให้รอดด้วยเถิดไอ้คนซ้ายหรือขวาไม่รู้ที่พูดคำนี้มันทำชั่วตลอดชีวิตแต่ด้วยความที่มันเชื่อเรื่องนี้มันเลยรอดก็เลยบอกว่าเจ้ารอดเลยเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นครูถึงได้ใช้คำว่าบุญไม่สามารถชดเชยด้วยการทำบุญนะจ๊ะบาปทุกการกระทำคุณต้องชดใช้นะคะมันอะไรมาแทนกันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งก็คือทำไมถึงพระเยซูช่วยได้เพราะเรื่องนี้มันเกิดกับคุณเยอะมากนะคะบางครั้งคุณไม่ไหวถ้าเกิดไปทำไม่ไหวเพราะเวลาเราอยู่กับคุณไอ้คนที่น่าเกลียดก็เยอะใช่ไหมไอ้คนพร้อมนินทาเราจับตอนหลังไปแย่หรือเปล่าคะกูก็หัวลุ้นมันของขึ้นนะโน่ไม่ต้องไปอัดมันซะหน่อยแต่ถ้าไปอัดปุ๊บเสร็จเลยเข้าใจไหมเพราะทำการร้ายตอบแทนการร้ายมีกูก็อธิษฐานโกพระเจ้าพระเยซูผู้ชนะบาปโปรดช่วยปิดปากลูกหน่อยเข้าใจยังไงแล้วกูก็ได้ทุกทีนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อยู่ที่ความเชื่อใครเชื่อก็รอดไม่เชื่อก็ไม่รอดนะคะเพราะฉะนั้นหนูก็มีสิทธิ์รอดได้โดยการที่หนูก็อธิษฐานหนูเองเรื่องนี้ไม่ต้องเปลี่ยนศาสนาเพราะทุกศาสนาดีหมดเห็นไหมคะแต่เพียงแต่ว่าถ้าเรามีข้อจำกัดเราต้องเชื่อเราจำเป็นต้องเชื่อเพราะไม่อย่างนั้นเรารอดไม่ได้นะคะงั้นตรงนี้เหมือนกันอย่างเรื่องอาการงกเหมือนกันเราดูนะเรื่องอาการงกของครูอิฐเนี่ยครูไม่สามารถก้าวข้ามได้เลยนะเพราะวันหนึ่งเอายกตัวอย่างวันหนึ่งไปได้ห้าหมื่นกับวันหนึ่งไปเสียเป็นหมื่นรู้เรื่องอะไรไม่มีใครเลือกเสียเงินนะถูกป่ะท่านครูต้องนั่งอธิษฐานเยอะมากเลยเข้าใจป่ะคะเพื่อให้ครูก้าวข้ามไม่ได้ในความที่กูจะรักคนอื่นที่ได้นะคะเพราะนี่เป็นจุดหนึ่งนะคะที่เล่าให้ฟังเพื่อให้เห็นว่าถ้าหนูไปถูกหรือเปล่าจะเห็นเอ๊ะอาจารย์เชื่อคริสต์ไม่ใช่กูไม่ได้เป็นมีศาสนากูเชื่อทุกศาสนาต้องใช้คำว่านี้โบสถ์กูก็ไปวัดกูก็เข้าอิสลามกูก็ไปละหมาดที่หอบ้านกูไปหมดเพราะกูรู้ว่าทุกศาสนาดีหมดแต่กูเชื่อว่ากูมีข้อจำกัดเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะนำพาตัวเองก้าวพ้นจากสิ่งไม่ดีคือคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีตลอดเวลาท่านครูเลยจำเป็นต้องพึ่งพระเจ้าสุดท้ายนะคะเพราะฉะนั้นฝากหนูถ้าหนูพยายามฝึกตัวเองมากมายถ้าหนูทำไม่ได้หนูก็ใช้หลักเพลงนั่นเองเพลงคืออะไรคะ
โอ้พระเจ้าผู้สร้างมนุษย์โอ้พระเยซูผู้ชนะบาปโอ้ช่วยหนูด้วยเถอะทำไมหนูเป็นคนชอบนินทาคนรับหลังจังเลยล่ะนึกออกป่ะคะจริงๆหนูไม่อยากนินทาเลยนะแต่ว่าปากหนูพาไปเข้าใจมั้ยคะแต่วันนี้หนูรู้แล้วว่าถ้าหนูยังทําต่อไปหนูชีวิตหนูบันไลแน่นึกออกป่ะคะนั้นขอพระองค์ปิดปากหนูหน่อยอย่าให้หนูต้องทำอย่างนั้นเลยถูกป่ะถามว่าเสียหายอะไรมั้ยไม่เสียหายมีแต่ดีกับตัวเองใช่ป่ะคะโอเคเอาละค่ะท่านครูบอกแล้วนะว่าครูจะใช้เวลาจำกัดนะคะงั้นเรื่องทีมเวิร์คนี่ครูบรรยายอยู่ที่ธรรมศาสตร์มี2วันเต็มนะคะท่านวันนี้ก็คิดว่าเราสรุปแค่นี้พอค่ะหลังจากที่ได้เรียนคลาสของอาจารย์วีระออนแล้วนะคะก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะได้ความรู้หรือแรงบันดาลใจจากคลาสเรียนนี้นะคะแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมเนี่ยมีจิตใจและความคิดทางเชิงบวกตลอดไปค่ะจากคอนเฟิร์มทัวร์สวัสดีค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งและติดตามข่าวสารได้ที่ตรงนี้ค่ะ